สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านทรงวังแชนแนลบันทึกบ้านทรงวังแชนแนลพาพี่พาน้องมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องเจ๋ตลาดชมพูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องวันนี้ก็ตรงครับเสาร์วันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566พี่น้องวันนี้เบิ่งบรรยากาศพี่น้องเนาะบ้านทรงวังแชนแนลมาตาเสาร์ตาเด้อเลยพี่น้องถึงสนามบ่ทันแจ้งเลยพี่น้องมาลาดทุ่งลาดแจ้งเพิ่นพี่น้องเพิ่นแต่ว่าท่านทายทำรายละเอียดของพี่น้องเพราะว่าให้ได้หอยเพิ่นจัดสถานที่จัดระเบียบของเพิ่นอยู่น้องพี่น้องเนาะเขาที่เขาทางทายทำให้เบิ่งบรรยากาศการไต่ไฟซื้อควายซื้อหัวกันพี่น้องพุ่นอ่ะนายหอยเพิ่นยังไต่ไฟอยู่พี่น้องเนาะพุ่นไต่ไฟกันพื้นปลาพื้นปลาเบิ่งหัวเบิ่งควายใส่ไฟอยู่พี่น้องเพิ่นมาตะเด็กก็ใส่ไฟซองเอานะพี่น้องทายทำบรรยากาศให้เบิ่งน้องพี่น้องเนาะช่วงเสาร์บ่ทันทายละเอียดทายทำทัวร์ไปให้เบิ่งซื้อพี่น้องนี่ตะเด็กเพิ่นมาตะเสาร์ตะเด็กมาจากหลายๆหม่องหลายๆบ่อนนี่พี่น้องจากหลายๆจังหวัดโซนทางเหนือกับมาจากขอนแก่นเพิ่นนี่พี่น้องโคราชเพิ่นมาเบิดเลยหนองบัวลำพูเพิ่นมาน้องพี่น้องไกลอยู่ครับผมกาฬสินธุ์นะพี่น้องทางไต่กับกุละอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์มากันเบิดพี่น้องยโสธรอำนาจเจริญขุนมาไกลตลาดดอยถือว่าเป็นศูนย์กลางนะพี่น้องศูนย์กลางของการซื้อขายวัวควายกันหลายพี่น้องตลาดบ้านน้องแก่ชมพูบุตรน้องพี่น้องบรรยากาศการไต่ไฟซื้อหัวซื้อควายกันรถมาจริงๆเพิ่นกับมาซองไฟเบิ่งนะพี่น้องต่อร่องกันด้วยเครื่องรถนะครับผมนายหอยเพิ่นกับทำงานตะเด็กถือว่าตะเด็กพี่น้องนายหอยเพิ่นต่อร่องกันด้วยเครื่องรถเบิ่งท้ายถ้าไม่เบิ่งบรรยากาศก่อนพี่น้องเนาะคลิปนี้เบิ่งไต่ไฟซื้อกันนะพี่น้องไต่ไฟเบิ่งซองใส่ไฟใส่หัวพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนี่ไต่ไฟซองเบิ่งหัวเบิ่งไฟแล้วก็ต่อร่องกันนี่คือบรรยากาศตะเสาตะเด็กพี่น้องเพิ่นมาตะเสาตะเด็กบ่ทันแจ้งทั้งฮูงเพิ่นก็มีไฟน่ะซองซองหาเนาะพี่น้องเนาะซองเบิ่งทางผีกระเมือดอยู่พี่น้องผีทางผีกระเมือดอยู่บ่ทันหวังแชนแนลถ่ายทําบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องบ่ทันได้ไปรายละเอียดเนาะถ่ายเบิ่งซะก่อนพี่น้องอ่ะเบิ่งบรรยากาศไปนําเบิ่งก่อนพี่น้องเดี๋ยวแจ้งมาฮูงมาบั่นสมองแชนแนลก็สิพาชมไปรายโตคาดว่าฮู้ว่าควายเขาหลายเด้อพี่น้องมื้อนี้เขาหลายคุณรถแน่นพี่น้องแน่นคือเก่านะพี่น้องนะเพิ่นสื่อขายกันเครื่องรถไฟบื้อบาบื้อบาแล้วพี่น้องเนาะซองไฟกันบื้อบาบื้อบาเบิ่งเอาพี่น้องมันบ่ทันแก่แต่เพิ่นก็มีการสื่อขายกันพี่น้องเบิ่งเบิ่งนี่เบิ่งบรรยากาศพี่น้องเนาะฮัลโหลครับเอาเป็นมาเจอรถครับเนาะทางด้านจิตใจครับบอกเก่าในบรรยากาศไทยเบิ่งบรรยากาศจอดดักควงข้างด้านหน้าแล้วครับรถหลายพี่น้องรถหลายรถหลายแห้งพี่น้องตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดที่ศูนย์กลางตามที่ผมบอกแล้วนะคนๆนายหอยมาจากหลายบอนหลายบ่อนน้ำมวลน้ำไฟขม่าตลาดนะพี่น้องเนี่ยก็ได้งานพุทธซองเบิ่งแล้วพี่น้องซองต่อร่องกันทั้งรถได้กันกระล่องรถมากก็เอาไปขายต่อเลยนะพี่น้องนี่โอ้ควายใหญ่ๆงามๆขม่าพี่น้องนี่กำลังสูงมากอะชมบรรยากาศเป็นไปก่อนครับเอ้ามาตาเสาพอดีอาคาผมครับอาไปมันๆหอยเอรอยเอ็ดมันจะมาตาเสาด้วยกันครับเนาะเป็นบรรยากาศได้มาเพื่อกำมาล่างแล้วพี่น้องซื้อมาบัตรให้ล่างกำมาล่างลงรถมากำมาล่างกำมาล่างควายเป็นมีสถานที่ให้ล่างล่างควายพี่น้องนี่บรรยากาศน้องพี่น้องเนาะบรรยากาศเป็นน้ำล่างควายเกี่ยงกล้วยมือกล้วยใสเป็นตาซื่อตาหายกันล่ะเป็นตาเอาไปเลี้ยงเพิ่นก็มาเซตมาถูกันอ้าวนี่ภายทางมีเบิ่งบรรยากาศก่อนน้องพี่น้องเนาะก็ไปทั้งไหนก็ขอไปซื้อเลยครับเดี๋ยวสิพาชมไปไล่โตไปแจ้งนี้ฮู้ก่อนคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษน้องพี่น้องเนาะคลิปพิเศษเบิ่งบรรยากาศอันนี้อยู่โซนควายเด้อพี่น้องโซนงัวเข้าไปอีกไหนอีกน้องพี่น้องเข้าไปไหนอีกเดี๋ยวสิพาไปชมบรรยากาศงัวแห้งแน่นพี่น้องตลาดชมพูบุตรแห้งแน่นตลาดมื้อนี้ครับผมมองบรรยากาศพี่น้องเนาะมองบรรยากาศผู้ชมนี่นายหอยเพิ่นกับฝากทองไว้กับร้านจังซี่แหละพี่น้องเนาะร้านค้าเพิ่นมาขายตะเสาคือกันมาซื้อไปขายเอามาซื้อมาขายนายหอยเพิ่นกับฝากทองไว้กับว่าห้องทองกันแล้วพี่น้องมากินกันอยู่ตรงนี้นะพี่น้องเนาะอยู่ทั้งหน้าก็มีพี่น้องร้านค้าทั้งหน้าก็มีทั้งในก็มีชมบรรยากาศไปซะก่อนพี่น้องเมืองฝุ่นโอ้รถมั่วหลายพี่น้องชมบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะชมบรรยากาศการซื้อการขายกันหลายหลากหลายเข้าตลาดหลายพี่น้องแน่นเนี่ยมื้อนี้ถือว่าจะแน่นล่ะอยู่ในช่วงแน่นมื้อนี้ประชาชนท่านนี่ชาวหัวชาวควายสามมีการประกวดหัวประกวดควายนะครับถึง
จังหวัดร้อยเอ็ดเฮาเป็นสถานที่ประกวดแล้วครับสนามเกษตรจังหวัดพี่น้องเนาะอำเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประกวดควายงามมั่วงามกันมื้อนี้วันที่4ที่5พฤศจิกายนนะครับทุกปีเราจัดประกวดกันชาวมั่วชาวควายเฮาก็ไปเบิ่งไปชมได้พี่น้องเฮาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจนะครับในการพัฒนางัวพัฒนาควายเพิ่นพัฒนาแนวใดเพิ่นจะได้งามเอาเข้ามาตรวจกันเอาไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเนาะอ่ะไปชมกันตลาดงัวตลาดควายชมผู้บุตรแน่นพี่น้องอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษกับพ่อครับพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายทําไร่โตไปเนาะพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้กับพ่อครับพ่อแม่เพียงแค่นี้บรรยากาศตะเซาของตลาดนัดบ้านน้ําแก้ชมผู้บุตรขอให้พ่อแม่พี่น้องประสบความสุขเรียนให้เป็นฝ่ายแฟนคลับกันเสียบ้านทุกประชาชนจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำด้วยเบิดหนีเบิดสินกันทุกเรามีคลิปนี้พบกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ